เดี๋ยวจะพาปั่นไปดูที่ปลอยหอจะพาชาวแวะไปดูที่ปลายหาดลงแสงกันนิดนึงนะโอ้โหเสียงโล่เล่นน้ำกันด้วยนี่นะเราไปนี่จะเปียกแน่เลยเพราะฉะนั้นไม่น่าไหวมือถือจะเปียกหมดเลยเดี๋ยวเราจะอ้อมไปอีกทางนึงนะเริ่มมีรถเล่นน้ำรถทัวร์อะไรเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราไปอีกทางดีกว่าเดี๋ยวจะอ้อมไปตรงในซอยเล็กๆนะแล้วทะลุไปตรงหน้าไอ้สวนสาธารณะตรงแหลมแท่นมีอุปกรณ์ขายด้วยเราถือมือถืออย่างนี้เขาคงไม่มีใครกล้าสาดหรอกมือถือจะพังมือถือไม่พังหรอกอุปกรณ์จะพังอ่ะดิไอ้พวกอะไรนะพวกไมค์พวกอะไรเงี้ยมือถือมันกันน้ำอยู่แล้วนะพวกไอโฟนตกน้ำยังเฉยๆเราจะพาทะลุไปตรงสวนสาธารณะนะรถเล่นน้ำเขาห้ามเข้าหาดหน้าหาดตรงแยกกาแล็กซี่ก็วันที่16-17เองนะไม่ใช่ห้ามทุกวันเนี่ยเดี๋ยวเราทะลุไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะเมื่อกี้จังหวะเลี้ยวไม่ได้เลี้ยวไปเจอรถเขาเล่นน้ำพอดีถ้าเราไปจังหวะรถเขาเล่นน้ำนี่ไม่น่าไหวอันนี้เราจะทะลุไปตรงแถวถนนคนเดินบางแสนนั่นนะเข้ามาซอยย่อยอันนี้คือเส้นถนนบางแสนอ่างศิลาสายถนนบางแสนอ่างศิลาซอย1กาสิวาก็มาตอนแรกว่าจะไลฟ์ในต่อๆนะแต่ว่าปั่นจักรยานอย่างนี้ ไม่น่ารอดก็เลยมาไลฟ์ในนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงดูชาวบ้านเขาตรงหน้าหาดบางแสนนะครับผมอันนี้เราทะลุไปนี่ก็จะเป็นถนนคนเดินบางแสนนะข้างหน้าแต่ถนนคนเดินบางแสนวันศุกร์วันเสาร์นี้ไม่มีมันเป็นช่วงเทศกาลนะก็เลยไม่มีถนนคนเดินบางแสนว้าทะลุไปนี้ร้านอิ่มอุ่นร้านอิ่มอุ่นข้างหน้าเราก็จะมีที่พักชื่อบ้านหลบมุมแล้วก็จะเป็นศาลเจ้าปุนเท่ากงปั่นไปนี่บ้านหลบมุมสีเทาๆนี่โผล่ไปตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะตรงแหลมแท่นแล้วก็ถนนคนเดินบางแสนแต่วันนี้ไม่มีนะปกติมันจะมีศุกร์เสาร์ใช่ไหมแต่วันนี้ไม่มี2วันนี้สคริปต์ไปกลายเป็นที่จอดรถไปถ้าไม่มีที่จอดรถมาหาจอดแถวนี้ได้เห็นไหมโล่งๆเลยพาปั่นดูชาวโลกเขาแล้วกันงานวันไหลนะครับผมก็มีวันที่16-17นี่มีอาจารย์ไข่มารีฮอนน่าด้วยแดดร้อนเปรี้ยงอย่างนี้จะไว้ไม่เราเดี๋ยวพาไปหยุดดูตรงนี้อีกหน่อยนึงก่อนที่จะไปตรงปลายหาดเมื่อกี้เราจะอ้อมไปอีกทางแล้วล่ะแต่พอดีเจอรถเล่นน้ำมาเราเลยอ้อมมาอีกทางเลยเดี๋ยวข้ามมาดูตรงนี้ดีกว่าเราข้ามถนนก่อนอ
ข้ามถนนก่อนน้ำเหือดแห้งเลยมันจะลงต่ำสุดตอนบ่ายโมงครึ่งประมาณนั้นนะแล้วก็จะขึ้นมาอีกทีช่วงเย็นอันนี้ก็สวนสาธารณะตรงแหลมแท่นนะถ้าเป็นปกติวันศุกร์วันเสาร์นี่ทะลุไปเมื่อกี้จะเป็นถนนคนเดินบางแสนแต่วันนี้เป็นช่วงสงกรานต์เทศกาลสงกรานต์เขาก็หยุดไปศุกร์เสาร์นี้หยุดก็จะศุกร์เสาร์หน้านู่นจะเริ่มปกตินะครับผมเนี่ยช่วงน้ำลงก็จะเป็นแบบนี้มันจะลงต่ำสุด13นาฬิกา30นาทีประมาณนั้นช่วงเข้ามาหาหอยหาอะไรกันก็เป็นช่วงนี้อันนี้จะเป็นแหลมแท่นล็อก24เสื้อกัน UV ได้ใส่มาไหมใส่สิอยากดูหรือไงนี่ไงเสื้อเรากัน UV กันเจ้านี่ได้ด้วยเจ้านี่ไม่มีทางจำเราได้เพราะว่าปิดสมิธชิดขนาดนี้แต่พวกเจ้านี่นี่เห็นแค่เงาเรามันก็รู้แล้วนะอยากได้เสื้อกัน UV ละสิยูนิโคเลยตะเม็ดทริวแอบเก็บความในใจไว้ภายเสื้อกัน UV สีน้ำเงินไม่ให้เจ้านี่รู้ว่าฉันแอบมากินรู้อยู่สบายขอดูว่าขาวจริงไหมเสื้อกัน UV มันไม่ได้ไว้เทนนิ่งนะฮะคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเออกัน UV คือกันรังสี UV นะพื้นเพความขาวนี่มันคือมันมาจากเม็ดยีนเม็ดสีผิวของแต่ละคนคนที่จะสร้างความขาวขึ้นมามันไม่ใช่ไมเคิลแจ็กสันนะที่จะสามารถไปทำอะไรอย่างนั้นได้เสื้อกัน UV นะไม่ใช่กันดำแล้วก็มันไม่ได้ใช่เสื้อที่ทำแล้วไวท์เทนนิ่งนะครับผมเพราะถ้ามันเสื้อใส่แล้วกัน UV แล้วไวท์เทนนิ่งไบรท์ขึ้นมานี่คงไบรท์กันหมดแล้วมั้งคุณแมทธิวคุณไอ้พวกอะไรนะไอ้ครีมทาผิวคงไม่ได้ขายแล้วมั้งคุณแมทธิวนะตาสิวาชอบเอาปมด้อยของคนอื่นมาโขกสับเนี่ยแต่แมทธิวเนี่ยผิวอย่างนี้มันกว่าจะได้นะมันต้องอาบแดดเยอะนะแต่แมทธิวมันไม่ใช่ได้มาง่ายๆนะนอนอยู่บ้านอย่างคุณแมทธิวเนี่ยผิวขาวสูงโปร่งจมูกโด่งขาวจั๊วอย่างคุณแมทธิวใครเขาจะว่าอะไรคุณได้เดี๋ยวให้ตาสีวาไปคุยกันส่วนตัวเลยนะแอดนี่จบสูงจริงๆคุณจบชั้น20อะไรผมจะพาไปดูปลายหาดบางแสนดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนแต่ปลายหาดบางแสนดูซิว่าคนจะเพียบแค่ไหนใครเห็นว่าคนเยอะๆแล้วไม่อยากไปสูงสิงกับคนเยอะๆนะมาช่วงนี้ปลายหาดบางแสนสวัสดีนะครับพี่โตรอันนี้แหลมแท่นล็อก24นะอันนี้จริงๆเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์เนี่ยคือบ้านพักของจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์สมัยนั้นจะมีถนัดคอมันนะสมัครถนัดคอมันเป็นรมต.กระทรวงต่างประเทศเขามาเจรจาก่อตั้งอาเซียนกันที่นี่ที่นี่จึงเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์เป็นต้นกำเนิดเกิดอาเซียน5ประเทศอาเซียนนะมาคุยกันที่นี่พวกรมต.รมต.เต้าหู้ยี่ไม่ใช่อันนี้แค่เพลงพาไปคอรมเต้าหู้ยี่เกิดเป็นประชาชนนะจะไปแล้ว23ใช่ไหมล็อก23ไล่ไปเรื่อยเป็นถึงล็อกที่1นะไปดูไหมตาบอยได้คนเต็มโต๊ะยังแถวนี้จอดรถนี่มันพื้นที่มันไม่ได้นะจอดแล้วมันต้องโผล่มาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือการจราจรนี่ลำบากยากเย็นมากแต่เราจะพามาดูตรงนี้ก่อนนะอึ๊บเอาเบรกกันหนึ่งไม่ได้อึ๊บเจ้านี่ก็จำไม่ได้หรอกเห็นไหม
แต่งค่าขนาดนี้สิวานินผมนี่ไม่กล้าชวนตาสิวามาเที่ยวบางแสนเลยกลัวโดนขังในห้องเออเหคือคนพูดนี่ไม่น่าจะมีกระจกสองตัวเองอะนะเขาโดนขังในห้องวันสองวันนี้โอ้โหแซวเขาตัวเองเนี่ยโดนขังตลอดชีวิตไม่รู้ตัวเออตาสิวาเออไม่ใช่ดิตาเติ้งตาเติ้งตาแมททิวตาแมททิวไม่ใช่ตาสิวาตาสิวาเป็นแพทย์รับกรรมตลอดอึ๊บฮะช่วงน้ำลงนะครับผมใกล้ลงต่ำสุดแล้วลงต่ำสุดประมาณบ่ายโมงครึ่งนะแถวนี้สามารถมานั่งชิลๆแบบผู้คนไม่เยอะแยะเหมือนหาดบางแสนได้พื้นที่มันไม่เหมาะสำหรับการลงเล่นน้ำมาลงสัมผัสบรรยากาศกันเฉยๆได้เห็นไหมช่วงน้ำลงก็จะประมาณนี้เห็นไหมมีห่วงยางมาแถวนี้ด้วยปกติไม่มีห่วงยางนะน่าจะเป็นวันพิเศษแน่เลยอึ๊บไอ้พวกเนี้ยถ้ามันแช่น้ำใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นตะไคร่นะมาเดินแบบนี้ไม่ได้นะลื่นล้มหัวแตกหัวแตนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะปั่นไปหาดบางแสนต่อนะตรงนี้อยู่แหลมแท่นล็อก21ดูดิคลื่นมันแรงแค่ไหนซัดพื้นที่ริมชายฝั่งนี่โครมโครมเลยนะสิ่งปลูกสร้างนะริมชายฝั่งเนี่ยมันมีแรงมากระทบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาคารเก่านะใครไปถ่ายลงถ่ายรูประวังกันด้วยนะเดี๋ยวจะพังอาคารนี้เหมือนกันเนี่ยมันก็จริงๆโครงสร้างมันก็แข็งแรงอยู่หรอกแต่พวกคอนกรีตเนี่ยบทจะพังมันคือพังเลยมันไม่ใช่ค่อยๆเอ็นค่อยๆเอียงเพราะว่าเหล็กเสริมที่อยู่ข้างในมันสนิมกินไปหมดแล้วไงเหล็กเสริมนี่เขาเอาไว้รับแรงดึงนะแรงดึงส่วนคอนกรีตเนี่ยมันประกอบกันกับเหล็กเสริมที่รับแรงดึงเนี่ยเอาไว้รับแรงอัดแรงดึงกับแรงอัดถ้าแรงดึงขาดไปคอนกรีตที่รับแรงอัดอย่างเดียวก็อยู่ไม่ได้ก็พังทลายลงมานั่นเองช่วงน้ำลงครับผมน้ำจะลงต่ำสุดประมาณ13นาฬิกา35นาทีประมาณนั้นปั่นไปยาวๆได้เลยครับผมเลี้ยงกาแฟร้านลุงหงอกโอ้โหเที่ยงขนาดนี้ปั่นไปตรงนั้นเมื่อกี้เราก็ปั่นหลบมาเพราะว่าอันนี้มันดูตอนนี้มันปั่นดูย้อนหลังได้ไหมมันยังไม่ออนไลน์มันปั่นดูย้อนหลังไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้ตอนแรกเราจะไปอีกฝั่งนึงนะแต่เห็นรถน้ำมากำลังเล่นสายกันโจกโจกอยู่เลยเราไปดีกว่าเพราะว่าอุปกรณ์เรามันไม่ได้กันน้ำนะอุปกรณ์อันนี้แหลมแท่นล็อก21นะครับผมเห็นนะตรงนี้มีห่วงยางให้เช่าด้วยมีของเล่นให้ขายด้วยนิดนึงจริงๆน้ำโผล่มาแบบนี้มันก็ใสดีนะเห็นไหมมันไม่เหมือนน้ำตรงโซนหาดบางแสนนะแต่ว่าพื้นที่ลงเล่นน้ำมันไม่มีเยอะเหมือนตรงหาดบางแสนอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงหาดบางแสนแล้วกันเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นเฉพาะโขดหินเดินมาสัมผัสเล่นแบบนี้ได้จะให้ไปแหวกว่ายนี่มันก็ไม่เหมาะเหมือนตรงหาดบางแสนคนโซนนี้ก็เลยจะน้อยๆไม่เยอะเหมือนหาดบางแสนเพราะว่าตรงนั้นมันลงเล่นน้ำได้สะดวกกว่าแต่ถ้าใครขี้เกียจลงเล่นน้ำแล้วก็โผล่มาแถวนี้ได้เลยอ่ะต่อไปหมายมุดต่อไปคือปลายหาดบางแสนนะครับผมแอบเก็บความในใจไว้ภายใต้ชุดกัน UV สีน้ำเงินเพราะว่าเดี๋ยวเจ้านี่จะจำได้นะครับผมต้องแต่งชุดที่รัดกุมอึ๊บโอ้โหมีนี่ด้วยอ่ะเดี๋ยวดูซิว่าเราจะปั่นไปตรงไหนดีปั่นเรียบชายทะเลไปตรงนี้ดีกว่านะอันนี้ล็อก19นะครับผมไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะไปโผล่ตรงแหลมแท่นล็อก1ไปแค่นั้นแหละตอนเที่ยงนี้จะออกมาหาอะไรกินเฉยๆนะก็เลยโผล่มานิดนึงจริงๆ
นั่งปั่นงานอยู่กะจะให้มันเสร็จช่วงสงกรานต์พอดีจะได้ไม่ต้องดีนะเขาเห็นเราถือโทรศัพท์มือถือเขาก็ไม่สาดนะทำทรัพย์สินเสียหายเห็นไหมก็จะมีรถน้ำมาวิ่งเล่นกันอยู่เบาๆนะแต่วันที่16 17เขาไม่ให้รถน้ำเข้านะตรงเส้นเลียบหาดตรงเส้นเลียบหาดกับเส้นตั้งแต่หน้ามอตั้งแต่แยกกาแล็กซี่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ให้เข้านะรถน้ำแค่วันไหลนั่นแหละ16 17อุ้ยเราจะเข้ายังไงดีนะรถเยอะจังมอไซค์มีอะไรด้วยเทพเจ้าเฮงเจียเอ้าเราจะเข้าอย่างไรทะลุไปตรงนี้ดีกว่าเราจะวิ่งไปตรงนี้เขามาหาหอยกันแน่เลยพี่ๆกลุ่มนี้ขบวนคาราวานหาหอยเดี๋ยวจะซูมให้ดูที่ปลายหาดบางแสนนะว่าคนเยอะแค่ไหนโอ้แต่แมททิวนี่ไม่ออกจากบ้านเลยไงหรือว่าโดนขังเหมือนตะศิวาว่าแต่คนอื่นเขาโดนขังตัวเองโดนขังมองไม่เห็นตัวเองอ่ะนะคนเราเส้นผมบางภูเขาใครศาสตร์เรียกค่าปรับได้ไหมถ้าทำข้าวของเสียหายเรียกได้นะแต่ถ้าไม่เล่นก็อย่าออกมาเลยนะก็บางทีมันจะมีคนมีความจำเป็นนะที่ไม่ได้หยุดบ้างเขาต้องไปทำงานบ้างก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ใครเล่นก็ถึงเล่นกับเขานะครับผมไปโพสต์อันนึงที่บอกว่าใครอะไรนะมีค่าปรับนั่นนี่นู่นถ้าสาดน้ำคนที่ไม่เล่นสงกรานต์ด้วยอะไรประมาณนี้นะก็มีดราม่าน้อยๆบางคนก็โพสต์ทันทีบอกว่าอย่าสอใส่อะไรออกมาแล้วกันบอกพวกที่ไม่เล่นบอกก็พวกที่ไม่เล่นไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากเล่นนะครับแต่บางทีเขาไม่ได้หยุดนะครับผมมันมีคนที่ไม่ได้หยุดก็มีเขาไปทำงานก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องใช้ชีวิตปกตินะครับผมไม่ใช่ว่าเราเล่นแล้วทุกคนต้องเล่นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับผมไม่ใช่ว่าใครไม่เล่นเนี่ยก็ไปบอกเขาว่าอย่าสอใส่เกลือออกจากบ้านอะไรประมาณนี้ก็ฟังเหตุฟังผลกันหน่อยนะครับบางคนไม่สบายต้องออกมาโรงพยาบาลต้องหาซื้อข้าวกินบางคนยังบอกเลยครับถ้ามาซื้อข้าวกินสั่งแก๊สเอาดีอะไรประมาณนี้นะมันคือก็ชีวิตปกติของแต่ละคนก็ใช้กันไปนะครับผมใครเล่นเห็นเขาเล่นด้วยถึงเล่นนะฮะถ้าเขาไม่เล่นด้วยเขาก็อย่าไปเล่นกับเขานะครับผมเหมือนเพื่อนผมเนี่ยตาแมทชิวเนี่ยสาวเล่นด้วยหรือไม่เล่นด้วยเขาก็เล่นเสมอนะคนนี้ศิวาก็เหมือนกันไอ้สองคนนี้นี่แล้วสาวไม่เล่นด้วยก็เล่นอยู่นั่นแหละหมาหยอกไก่ไปเรื่อยนะเขามีทัศนคติประจำใจว่าตื้อเท่านั้นที่ครองโลกนะสองคนนี้เฉพาะสองคนนี้นะคนอื่นอย่าเอาเยี่ยงอย่างแล้วกันดูดิช่วงน้ำลงมันจะลงต่ำสุดตอน13นาฬิกาครึ่งอะไรประมาณนั้นนะอยู่บ้านครับหมดวันเล่นน้ำหรอครับอะไรมีคนคอมเมนต์มาในเฟซด้วยเนี่ยเริ่มวิ่งไล่หาน้ำกันละน้ำจะขึ้นอีกทีก็ช่วงหลังบ่ายสองบ่ายสามเริ่มขึ้นแล้วตอนเย็นก็จะสูงสุดอีกทีนึงเหมือนตอนเช้าจริงๆอยู่ตรงนี้ไม่ต้องไปโผล่ถึงปลายหาดก็ได้นะอยู่ตรงนี้ก็ซูมเห็นพลังซูมเราเยอะพวกเครื่องเล่นทางน้ำนี่ช่วงนี้ต้องวิ่งหาน้ำไกลหน่อยแล้วแอดพูดไปเรื่อยแล้วประโยคหลังๆอะไรพูดไปงั้นแหละแต่เติ้งคือโพสต์บางโพสต์มันก็เรียกกระแสดราม่ากระแสคนมาทะเลาะกันซึ่งเราไม่อยากให้เกิดการทะเลาะกันนะก็คือบางคนก็ลืมมองไปพอลืมมองไปหลายคนก็มาลบโพสต์ตัวเองอยู่ก็มีนะเพราะฉะนั้นอย่าโพสต์เร็วเกินไปนะครับผมลองคิดดูหน่อยนิดนึงอย่างโพสต์ที่ผมบอกว่าเล่นสงกรานต์เขาปรับนะถ้าใครเล่นกับคนที่ไม่เล่นด้วยอะไรประมาณนี้มีก็คนมาโพสต์ด่ากันอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่ก็คนที่ไม่เล่นบางทีเขาก็มีความจำเป็นนะครับคนไม่ได้หยุดก็มีนะคนป่วยคนไม่สบายอะไรประมาณนี้แต่มันก็เป็นคนส่วนน้อยถึงเป็นคนส่วนน้อยมันก็มีกฎออกมาเพื่อที่จะใช้งานนะครับผมไม่ใช่ว่าเป็นช่องทางให้ใครทำมาหากินหรอกนะ
ก็บ้านเรามันพึ่งพาอาศัยกันได้นะครับผมไม่ใช่ใครที่ไม่เล่นเหมือนเราใครไม่ได้เหมือนเราเนี่ยจะด่ากันตลอดนะจ๊ะเพราะฉะนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับผมสาวๆนี่ก็อย่าไปปะแป้งถึงเนื้อถึงตัวเขานะถึงเขาจะแบบนุ่งน้อยห่มน้อยเขาก็ไม่ได้อยากให้ใครมาสัมผัสเขานะนาตาสีวาเนี่ยไม่ใช่แบบสาวๆทีถึงเนื้อถึงตัวนาตาสีวาไปเรียนแบบตะเติ้งไม่ได้ตะเติ้งเขาเป็นเทพเป็นปรมาจารย์แล้วเขาไม่ได้อยู่ในอานัตสัญญาใครนะเขาใช้ชีวิตที่อิสระนะตะเติ้งเนี่ยอยากออกจากบ้านเขาก็ออกนะเดี๋ยวจะพาไปชมแวบดูที่ผู้คนเยอะๆก่อนที่เราจะร้อนเปี้ยงๆกว่านี้เดี๋ยวจะซูมให้ดูฝั่งแหลมแท่นคนยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่ารอให้คนเต็มจากหาดบางแสนก่อนนะแหลมแท่นถึงจะมีคนโผล่มาแหลมแท่นจะเงียบหงอยหน่อยดูดิช่วงน้ำลงแต่เดี๋ยวช่วงเย็นมันก็โผล่มาอีกทีนึงแล้วเคิร์ฟของน้ำนี่คือต่ำสุดตอนบ่ายแล้วก็จะขึ้นค่อยๆขึ้นมาตอนเย็นก็จะสูงอีกทีนึงนะไอ้ตาเติ้งว่าอะไรนี่ยังมองไม่เห็นตอนนี้ปั่นอยู่เดี๋ยวจะไปหยุดอยู่ตรงปลายหาดตอนแรกว่าจะเอากล้องตัวใหญ่มาถ่ายนะแต่เดี๋ยวเขาเล่นน้ำเดี๋ยวกล้องตัวใหญ่พังกล้องเล็กมันซูมไปแล้วมันภาพมันแตกโอ้ยตาบอยนี่ได้โต๊ะเยอะเหมือนกัน1 2 3 4 5 6 7 7โต๊ะอยู่เหมือนกันนะนี่ตาบอยเนี่ยปึ๊บโอ้ยร้อนจริงๆดูชาวบ้านเขาใกล้ๆอีกทีนึงเมื่อกี้ซูมมาจากไกลๆแล้วน้ำลงต่ำสุดก็บ่ายโมงครึ่งโอ้โหอันนั้นมันเด้งเกินไปหรือเปล่าเนี่ยใครเห็นมั่งเมื่อกี้นี่เบาๆหน่อยนะจ๊ะใครอยากให้เขาเบาก็บอกให้เขาเบานะจ๊ะที่เห็นผมโพสต์ไว้ที่มันกระเด้งกระโดนกระดอนเนี่ยมันร้อนเข้าใจใหม่ดูดิร้อนด้วยน้ำเหือดแห้งโอ้โหคนเยอะจังตรงนั้นเรือไททานิกได้ลูกค้าแล้วใช่ไหมนี่กำลังขึ้นเรือไททานิกกันใช่ไหมใครไม่อยากล่วงก็ขึ้นเรือลำใหญ่ตรงนั้นเรือไททานิกนะอยู่ที่ล็อก84นะตอนนี้ไม่รู้ล็อกไหนเป็นล็อกไหนแล้ววิ่งหาน้ำกันยกใหญ่แล้วกลางทะเลแล้วนะถ้าใครนั่งดูตั้งแต่เช้าจะเห็นน้ำค่อยๆเหือดแห้งหายไปนะตอนเที่ยงผมก็พามาดูเท่านี้นะเดี๋ยวจะถ่ายรูปไว้ลงให้ดูกันหน่อยร้อนไม่ไหวขอเข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ส่วนตัวก่อนนะเดี๋ยวช่วงเย็นๆให้แดดร่มลมตกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงอยากไปครับผมก็สงสารคุณจริงๆคุณก็ชวนตาสิวาดิชวนตาสิวามาตาสิวาจริงๆก็หาข้ออ้างไม่ออกมากับผู้ชายเฉยๆหรอกจริงๆถ้าเป็นสาวๆชวนเนี่ยวัยขนาดนั้นน่ะทําเป็นบอกพอหนุ่มๆชวนบอกเอ้ยออกจากห้องไม่ได้อะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นสาวๆชวนเนี่ยโอ้โหแชร์โลมาเลยแหละโอเคไปละ